่ะ Easy Yummy by ใจดีรายการสำหรับมือใหม่เข้าครัวยังไงให้ได้ของอร่อยกับเมนูในวันนี้ค่ะสตรอเบอรี่เจลลี่คอลลาเจนค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะที่สำคัญคือทานแล้วสวยบลิ้งอีกด้วยค่ะเพราะว่าส่วนประกอบหลักของเราคือนี่เลยค่ะวาลีน่าแอลกูต้าบีบีค่ะและที่ขาดไม่ได้คือวาลีน่าแอลกูต้าบีบีค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องมาเตรียมหั่นสตรอเบอรี่กันก่อนทำให้กลายเป็นสตรอเบอรี่กลายเป็นถ้วยช็อตค่ะหลังจากหั่นแล้วค่ะเราก็จะมาคว้านเอาไส้ตรงกลางออกเพื่อจะกลายเป็นถ้วยช็อตกันแล้วก็คว้านแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะดีทำไปทั้งหมดก่อนค่ะแล้วค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันอีกทีค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำในส่วนของเจลาตินกันจะดีมีเจลาตินแผ่นค่ะใส่ลงไปในน้ำธรรมดาเลยอุณหภูมิห้องทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 1-2 นาทีค่ะจากแผ่นพลาสติกรู้สึกเหมือนเป็นพลาสติกจะกลายเป็นนุ่มๆเหมือนวุ้นเลยตอนนี้ค่ะเจลาตินก็นิ่มเรียบร้อยแล้วเอาขนาดนี้แหละเราจะใส่น้ำร้อนลงไปกันแล้วก็เจลาตินนิ่มๆให้เสด็จน้ำนิดนึงค่ะก็ใส่ไปในน้ำร้อนเลยคนให้เจลาตินละลายค่ะให้ดูค่ะตอนนี้ก็เจลาตินละลายเรียบร้อยแล้วมาในส่วนของเจลลี่กันค่ะจะดีใช้เป็นน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะวาลีน่าแอลกูต้าบีบีค่ะฉีดลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปทั้งซองได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคนไปสักพักค่ะแป๊บเดียวก็จะละลายแล้วตอนนี้ค่ะละลายเข้ากันแล้วส่วนรสชาติเนี่ยเขาจะเป็นแบบอมเปรี้ยวอมหวานค่ะอร่อยไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มไม่ต้องอะไรเลยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเจลลี่ง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวเจลาตินที่ผสมน้ำร้อนตอนนี้ค่ะเขาไม่ร้อนแล้วจับดูเป็นแบบอุ่นน้อยๆเลยใช้ได้แล้วเข้าพอดีก็เทใส่ในวาลีน่าแอลกูต้าบีบีได้เลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เราก็ตักส่วนผสมใส่ลงไปในสตรอเบอรี่เลยค่ะส่วนเมนูนี้ค่ะก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้การดื่มวาลีน่าแอลกูต้าบีบีค่ะธรรมดาเราชงน้ำดื่มแต่อันนี้เรามาทำเป็นขนมเป็นสตรอเบอรี่ช็อตค่ะไม่จำเจด้วยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจะนำเข้าไปแช่ในตู้เย็น1ชั่วโมงค่ะให้ตัวเจลลี่แข็งตัวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะครบ1ชั่วโมงตอนนี้ก็แข็งเซตตัวและตัวเจลลี่จะมาดิปกับเกลือค่ะรอบๆของถ้วยช็อตเลยต่อไปค่ะจะวางในจานแล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวส่วนมะนาวนี่ก็เหมือนกันถ้าชอบใส่ได้ถ้าไม่ชอบนะคะก็เปลี่ยนได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้จะใส่เป็นส้มก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสตรอเบอรี่เจลลี่คอลลาเจนค่ะเมนูนี้ค่ะมีส่วนประกอบของวาลีน่าแอลกูต้าบีบีด้วยค่ะทานแล้วขาวผิวเนียนอร่อยรสซ่ากระด้วยค่ะครั้งหน้าค่ะมือใหม่เข้าครัวยังไงให้ได้ของอร่อยทำอร่อยตั้งแต่ครั้งแรกอย่าพลาดรายการ Easy อย่ามีใบใจดีค่ะบ๊ายบาย